มาถึงตอนที่3ตอนสุดท้ายแล้วนะครับกับ10เผ่าใน The Elder Scrolls Skyrim ซึ่งคลิปนี้จะเป็นคลิปของเผ่าอมนุษย์ครับคลิปตอนที่1ตอนที่2ซึ่งเป็นตอนเผ่าเอลฟ์แล้วก็เผ่ามนุษย์ใครยังไม่ดูคนรักแมวทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วครับก่อนอื่นกดติดตามกันก่อนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของคนรักแมวนะครับออซิเมอร์หรืออ็อกมีถิ่นอาศัยอยู่ในเทือกเขาโรสกาในดินแดนไฮร็อกและภูเขาดากอนเทลในดินแดนแฮมเมอร์ฟิลด์ครับมีลักษณะเป็นชนเผ่าจึงไม่แน่ชัดว่าถิ่นกำเนิดจริงๆนั้นมาจากไหนที่เก่าแก่ที่สุดก็น่าจะเป็นเทือกเขาโรสกานั่นแหละครับเห็นว่าอยู่มาตั้งแต่ยุคแรกๆเลยว่ากันว่าเผ่าออกหรือออกซิเมอร์เนี่ยมีรากเหง้าเดียวกันกับเผ่าเอลครับแต่บางที่ก็บอกว่าเผ่าออกเป็นมนุษย์กึ่งสัตว์คล้ายๆกับพวกมนุษย์แมวมนุษย์กิ้งก่าเผ่าออกซิเมอร์มีชื่อเสียงในการทำเหมืองตีเหล็กสร้างเกราะสร้างอาวุธครับความสามารถติดตัวแต่กำเนิดของเผ่านี้ก็คือเบอร์เซอร์เกรกที่จะลดความเจ็บปวดครึ่งหนึ่งเมื่อถูกโจมตีและเมื่อโจมตีฝ่ายตรงข้ามก็จะมีความเสียหายมากขึ้น2เท่าซึ่งความสามารถนี้ใช้ไม่ได้กับเวทมนต์นะครับได้ผลเฉพาะกับมีดดาบหอกขวานธนูเท่านั้นมีผลแค่กับอาวุธทางกายภาพซึ่งถ้าเวทยิงมายิงมา100ก็เข้า100เต็มๆเลยนะครับลากหัวคมๆเลยเผ่าอาโกเนียนเผ่ามนุษย์กิ้งก่าผู้ยืนหนึ่งในวิถีการลบแบบกองโจรมีถิ่นกำเนิดอยู่ในแบ็กมาร์ทดินแดนที่ติดกับไซโรดิลเมืองหลวงของอาณาจักรเทมเรียลนั่นเองโดยภูมิศาสตร์ของแบ็กมาร์ทจะเป็นพื้นที่ราบลุ่มเต็มไปด้วยห้วยหนองคลองบึงซึ่งนั่นก็เหมาะสำหรับเป็นพื้นที่อาศัยของเผ่าอาโคเนียนนั่นเองเผ่าอาโคเนียนมีความสามารถในการหายใจใต้ผิวน้ำครับที่ไม่รู้ว่าจะใส่ในเกมมาเพื่ออะไรไม่เห็นจะมีพื้นที่ใต้น้ำให้สำรวจสักที่และยังเป็นหัวขโมยชั้นเยี่ยมสามารถสะเดาะกุญแจและย่องเบาได้เก่งกว่าชาวบ้านชาวช่องแต่ด้วยความเป็นมนุษย์กิ้งก่าหน้าตาแปลกประหลาดชาวอาโคเนียนในดินแดนสกายริมจึงถูกเหยียดจากเผ่าพื้นเมืองตามระเบียบซึ่งเป็นปกติของชาวนอร์ทขี้เหยียดอยู่แล้วครับแต่ก็ดูเหมือนว่าเผ่าอาโคเนียนเนี่ยจะโดนเหยียดน้อยกว่าเผ่าอื่นจากที่เราได้เห็นว่าร้านเหล้าบางร้านก็มีเผ่าอาโคเนียนเป็นเจ้าของร้านเผ่าอาโคเนียนมีความสามารถพิเศษติดตัวแต่กำเนิด3อย่างครับคือ 1. Hit Skill จะฟื้นฟูพลังชีวิตเร็วขึ้น10เท่าใน1นาทีใช้ได้วันละ1ครั้งมีภูมิคุ้มกันทนทานต่อโรคภัยไข้เจ็บได้มากกว่าคนทั่วไป 50% แล้วก็ Water Beating หายใจใต้น้ำได้ที่ไม่รู้ว่าจะใส่มาเพื่ออะไรเข้าใจว่ารอมันมีครับแต่เกมเพลย์มันไม่มีไงทำไมไม่ใส่ความสามารถอย่างอื่นเข้ามาวะคนรักแมวไม่เข้าใจเลยคาจิตเป็นเผ่าพันธุ์อมนุษย์ครึ่งคนครึ่งแมวมีถิ่นกำเนิดในดินแดนเอสเวที่อยู่ทางตอนใต้ของไซโรดิลซึ่งดินแดนเอสเวจะมีภูมิศาสตร์ที่ค่อนข้างน่าสนใจครับเพราะทางตอนเหนือของดินแดนเนี่ยจะแห้งแล้งเป็นทะเลทรายเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่าซะส่วนใหญ่ผิดกับทางตอนใต้ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าทึบภูเขาและลำธารเนื่องจากรูปลักษณ์ภายนอกที่เป็นคนหน้าแมวของเผ่าคาจิสและสำเนียงการพูดที่ออกจากเจ้าเล่ห์ภาพลักษณ์ของเผ่านี้ในดินแดนสกายริมจึงดูขี้โกงชั่วร้ายเผ่าคาจิสขึ้นชื่อในเรื่องความว่องไวและการพรางตัวประดุดแมวเป้าที่อาศัยอยู่ในป่าลึกไม่ชอบใช้อาวุธเพราะตัวมันเองมีกรงเล็บที่แหลมคมเมื่อเข้าโหมดต่อสู้เผ่าคาจิสจะทำหูบินพร้อมขู่ฟ่อๆเป็นงูจงอางคล้ายๆกับแมวบ้านทั่วไปครับแถมยังมองเห็นในที่มืดได้ดีด้วยสายตาที่เหลี่ยมมากๆยามที่สะท้อนแสงไฟซึ่งใครจะไปคิดว่าพวกพ่อค้าหน้าแมวที่ตะเวนขายของไปทั่วอาณาจักรจะมีความอันตรายขนาดนี้แถมยังมีคาจิตบางตัวที่แอบค้ายาเสพติดผิดกฎหมายอย่างยาสกุม่าอีกต่างหากแต่ไม่ใช่คาจิตทุกคนจะขี้โกงค้ายาเป็นหัวขโมยไปซะทุกคนนะครับดีๆก็มีแต่ชาวนอร์ทเจ้าถิ่นไม่คิดอย่างนั้นครับเผ่าคาจิตทุกคนถูกเหมารวมว่าเป็นเผ่าอันตรายวันนี้มึงไม่ทำวันหน้ามึงก็ต้องทำไอ้พวกหน้าแมวแถมยังมีคำเหยียดประมาณว่าถ้าพวกคาจิต
ทำตัวไม่ดีจะโดนจัดการถลกหนังไปทำเสื้อขนแมวซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้ในเมืองต่างๆในดินแดนสกายริมไม่อนุญาตให้เผ่าคาจิตเข้ามาขายของในเมืองทำได้มากสุดแค่จัดบูธหน้าทางเข้าเมืองเท่านั้นครับเผ่าคาจิตไม่ได้มีแค่รูปร่างที่เป็นคนหน้าแมวเท่านั้นนะครับลักษณะรูปร่างจะต่างกันไปตามเวลาที่เกิดถ้าคนที่เกิดในพระจันทร์เต็มดวงก็จะเป็นแมวยักษ์โคตรแมวยักษ์ที่เดินสีเท้าแบบแมวๆไปเลยแต่ถ้าเกิดคืนพระจันทร์เสี้ยวก็จะเป็นมนุษย์หน้าแมวตัวกำยำล่ำสันกล้ามใหญ่เหมือนนักมวยปั้มถ้าเกิดในคืนเดือนมืดก็จะออกมาเป็นมนุษย์แมวที่ตัวผอมแห้งแรงน้อยถ้าเกิดข้างขึ้นแต่พระจันทร์ไม่เต็มดวงก็จะกลายเป็นแมวตัวเล็กๆน่ารักซึ่งทั้งหมดนี้คือสิ่งมีชีวิตที่ทรงปัญญาทั้งหมดนะครับไม่ใช่พอครานเป็นแมวแล้วจะโง่กว่าเผ่าอื่นไม่ใช่ครับทรงภูมิปัญญาเท่ากันหมดความสามารถพิเศษแต่กำเนิดของเผ่าคาจิตมี2 อย่างครับคือ 1. กรงเล็บที่มีไว้แจกยัน5แถวให้คู่ต่อสู้แล้วก็ไม่ได้เป็นแค่แผลเลือดซิปธรรมดาเหมือนแมวบ้านนะครับกรงเล็บนี่ค่อนข้างจะทรงพลังและอันตรายเลยทีเดียวอย่างที่2คือมองเห็นในที่มืดครับสำหรับเผ่าคาจิตคนหน้าแมวที่ไม่รู้ว่าในดินแดนสกายริมบังเอิญเกิดเวลาเดียวกันหมดหรือผู้พัฒนาขี้เกียจปั้นโมเดลให้ตรงรอต่อให้ไม่มีใครรักแต่คนดีคือคนรักแมวครับขอบคุณครับคลิปต่อไปของคนรักแมวอาจจะไม่ใช่ The Elder Scrolls Skyrim นะครับแต่ในอนาคตก็ไม่แน่ครับคงมีอะไรให้พูดถึงกันอีกแหละสำหรับเกมนี้จนกว่าผู้พัฒนาจะอัปเดตข่าวสารภาค6นู่นแหละครับถึงจะได้เวลา move on ซึ่งไอ้รูปที่เอามาโชว์ก็หลายปีมาแล้วไม่เห็นจะมีความคืบหน้าส้นตีนอะไรเลยก่อนจากกันไปคนรักแมวมีคำถามครับคำถามก็คือท่านผู้ชมอยากฟังเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับ The Elder Scrolls Skyrim จากคนรักแมวอย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามานะครับไม่แน่ว่าคอมเมนต์ของท่านผู้ชมอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนรักแมวทำคอนเทนต์ต่อไปส่วนคลิปนี้ผมลักกี้คนดีคือคนรักแมวสวัสดีครับ